็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะเอาจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆแล้วจำได้ว่ารู้ข่าวเนี่ยตอนที่ออกไปถ่ายรูปค่ะตรงลานจอดรถของชั้น5แล้วในห้างเนี่ยเวลาเราไปลานจอดรถมันจะเห็นเป็นทางลงให้รถลงใช่ไหมคะแล้วพอถ่ายรูปอยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดแต่ก็มองหน้ากับผู้จัดการแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยชะเง้อลงไปดูเห็นคนวิ่งมาไปข้างล่างกันแบบเยอะมากๆแล้วกรี๊ดกันขวัญเอ้ยขวัญมาก็จริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็ขอให้คนที่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆแล้วกันในวันนั้นมีคนเป็นห่วงเอาไม่ได้เยอะมากในงานเราต้องคอนโทรลตัวเองยังไงเลยตอนนั้นนั่งไม่สุขเลยค่ะมันคือเป็นคนที่ชอบอ่านข่าวอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะข่าวที่มันมีกราดยิงในอเมริกาเนาะเราเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วทุกครั้งที่เราอ่านข่าวเนี่ยผลลัพธ์มันไม่เคยดีเลยแล้วพอเราได้ยินข่าวแล้วเราก็ดันอยู่ในห้างด้วยเราก็คือมันต้องนั่งสงบสติอะค่ะก็คือต้องมีสติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องมันกับเราก็มีเยอะเหมือนกันแพนิคณเวลามันไม่ถึงกับแพนิคแล้วหายใจไม่ออกแต่แค่มันก็หายใจแรงอยู่คือเรานั่งเฉยๆแต่ข้างในก็คือแบบดูหาข่าวตลอดเวลาว่าเขาไปชั้นไหนแล้วเขาไปชั้นไหนแล้วครอบครัวเราล่ะครอบครัวเราเมสเซจหรือว่าแบบโทรมาถามกันเยอะมั้ยว่าอยู่ไหนอยู่ไหนกลับหรือออกตามตัวหรือเปล่าเอาจริงนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ออกมาแล้วจริงเหรอบอกอีกวันนึงเพราะว่าคือเขาก็มีอายุแล้วเนาะแล้วเรารู้ว่าพ่อแม่เป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆวันต่อมาเราก็โทรไปบอกว่าอย่าตกใจนะเมื่อวานอยู่พารากอนก็แสดงว่าตอนนั้นรู้กันนั้นพ่อเขาแม่ไม่รู้ว่าหน้าเป็นไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะด้วยที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้รู้ว่าทุกวันเราไปที่ไหนบ้างแต่เขาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้ข่าวค่ะแต่แค่ไม่รู้ว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วพี่ย่ามีวิธีบอกพ่อกับแม่ตอนที่บอกก็เหมือนพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นที่สุดบอกว่าไม่เป็นไรอย่าตกใจนะมามีเมื่อวานไปทำงานพารากอนมาแม่ก็ฮะอะไรนะตกใจเลยไม่เป็นไรโอเคแล้วมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะเอาจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆแล้วจำได้ว่ารู้ข่าวเนี่ยตอนที่ออกไปถ่ายรูปค่ะตรงลานจอดรถของชั้น5แล้วในห้างเนี่ยเวลาเราไปลานจอดรถมันจะเห็นเป็นทางลงให้รถลงใช่ไหมคะแล้วพอถ่ายรูปอยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดแต่ก็มองหน้ากับผู้จัดการแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยชะเง้อลงไปดูเห็นคนวิ่งลงไปข้างล่างกันแบบเยอะมากๆแล้วกรี๊ดกันแล้วน้องไม่หลับแล้วเราเห็นหน้าทำยังไงเราก็เอาจริงๆทำอะไรไม่ถูกเลยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวใช่อันนี้คือเป็นตอนนั้นคือหน้าก็ต้องรีบกลับเข้าไปเองใช่ค่ะเหมือนมีการ์ดเข้ามาตามกับพอดีว่าขออนุญาตพักกลับอันนี้คือถือว่าเรื่องตื่นเต้นสุดชีวิตของเราเลยไหมแบบที่เราเชิญแบบนี้มันก็น่ากลัวนะมันปืนนะมันขยับไหมกับการที่เราต้องไปเจออะไรที่จะต้องไปอีกเหรอคะสำหรับด้าไม่หรอกค่ะคืออะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีป้องกันในเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่าก็เป็นแอดวอเคทของเรื่อง mental health มีอยู่ตลอดก็อยากจะให้รีเช็คตัวเองให้รีเช็คแบบคนในครอบครัวเพื่อนลองเช็คกันดูว่าเราโอเคกันหรือเปล่าในฐานะด้าก็คุ้นเคยกับเรื่อง mental health คุ้นเคยกับจิตมาโดยตลอดเรามองเคสนี้ยังไงบ้างหรือว่าเราจะหาวิธีทางออกยังไงคือเราต้องมาดูต้นเหตุก่อนนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นแต่ว่าในฐานะแอดวอเคทของ mental health เนี่ยคืออยากจะให้คนในสังคมมอง mental health ให้เป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญเท่ากับสุขภาพกายเลยก็คือสุขภาพจิตอะทุกคนเรามารีเช็คตัวเองเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าอะลองดูว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือไหมคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเราอยู่ในยุคที่มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องแปลกที่เราจะขอความช่วยเหลือถ้าเรารู้สึกไม่โอเคโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวัน mental health day โลกแล้วด้วยค่ะเรามารีเช็คตัวเองกันดีกว่ามีวิธีแนะนำง่ายๆจะต้องหลักการ
การเช็ครีเช็คตัวเองในแต่ละวันมันคือการถามตัวเองอะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ด้าก็ทำแคมเปญเกี่ยวกับ Happy Listen ด้วยก็คือเรื่องการรับฟังกันค่ะเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนอยากพูดเนาะไม่มีใครรับฟังกันเลยฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเอาจริงๆถ้าเราหันกลับมาแล้วรับฟังซึ่งกันและกันนะเริ่มจากแบบใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนครอบครัวบางทีอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือเราอยู่ก็ได้แต่พอเราไม่รับฟังเนี่ยเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือก็ได้ด้ามองว่าทุกวันนี้เกี่ยวกับคนในสังคมมันสำคัญมากแค่ไหนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเนี้ยเพราะมันสำคัญมากค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเยอะมากการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจของเราดรอปลงแล้วพอมันดรอปลงเนี่ยมันอาจจะลีดไปถึงอย่างอื่นได้อย่างเช่น depression anxiety คือเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองอ่ะไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวแต่ว่ามันคือแบบจิตใจหัวใจเราด้วยในคำนี้คำแนะนำแต่ว่าเรารู้ตัวเองว่าเราโอเคแล้วไม่โอเคแล้วกับความรู้สึกสภาพจิตใจเราวิธีการครั้งแรกอย่างแรกที่รู้ความทำจริงเอาจริงๆการที่เรารู้ว่าเราไม่โอเคเนี่ยอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะอันนี้คือแบบเป็นอันดับที่สำคัญที่สุดและหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออยากจะให้คนรอบข้างอ่ะมารับฟังซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะขอความช่วยเหลือได้และหลังจากนั้นนะคะก็แค่เข้าไปพบแพทย์หาผู้เชี่ยวชาญทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราจะไปพบแพทย์นะเพราะว่าใช่มันไม่ใช่การเป็นบ้ามันไม่ใช่เลยเหมือนกับเราเป็นหวัดนะคะเราไปหาหมอถูกต้องไหมคะถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเอ๊ะหัวใจเราไม่ค่อยสบายเลยวันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยเราก็แค่ไปหาหมอแค่นั้นเองไม่ใช่คนบ้าค่ะแต่เป็นคนไข้คนหนึ่งคนที่ไม่สบายคนหนึ่งแค่นั้นเองจริงๆ